ช่อง8 Thailand Newsวันวิภาฤทธิธรรม CEO แบรนด์นัสเทียผลิตภัณฑ์เซรั่มผิวกระจ่างใสเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักธุรกิจที่น่าจับตามองมากๆเลยแหละค่ะสำหรับคุณวันวิภาฤทธิธรรม CEO แบรนด์นัสเทียเจ้าของผลิตภัณฑ์เซรั่มผิวกระจ่างใสนัสเทียเซรั่มเป็นเนื้อเซรั่มเข้มข้นและจะช่วยซึมลึกเข้าสู่ใต้ผิวเพื่อลดการสร้างเม็ดสีดำหรือฝ้าสู่ผิวหนังชั้นบนซึ่งล่าสุดเข้ารับรางวัล Brilliant Asian Product Award 2021งานนี้เธอจะว่าอย่างไรบ้างนั้นไปฟังกันเลยค่ะค่ะปาล์มวันวิภานะคะเจ้าของแบรนด์นัทเทียค่ะรู้สึกตื่นเต้นมากๆค่ะแล้วก็ดีใจมากๆที่แบบแบรนด์ของเราได้แบบพัฒนามาจนถึงแบบได้รับรางวัลวันนี้ค่ะจริงนี้ตัวแบรนด์เราเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอะไรยังไงคะตัวน้องเขานะคะเป็นเซรั่มค่ะเกี่ยวกับฝ้ากระจุดด่างดำใครที่มีปัญหาผิวหน้าหมองคล้ำอย่างเงี้ยค่ะคนที่ผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้ค่ะแล้วก็น้องเขาอ่อนโยนมากๆเลยเราจะรวมสารสกัดหลักๆ ก็คือช่วยในเรื่องผิวขาวเมลาเซโลอย่างเงี้ยค่ะงานวิจัยอันดับหนึ่งเลยก็คือช่วยให้ผิวกระจ่างใส 7-14 วันค่ะฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ผลตอบรับดีมากๆเลยค่ะก็คือจะขยายแบรนด์ออกไปในเพื่อนบ้านใกล้เคียงของเราเช่นประเทศลาวอย่างเงี้ยที่มีผิวใกล้เคียงกับผิวของคนบ้านเราค่ะตอนนี้1ปีค่ะถ้าไม่รวมกับพัฒนาสูตรก็ใช้เวลา 3-4 ปีค่ะตอนนี้เราคิดค้นนานมากมีแน่นอนค่ะตอนนี้ก็ตอนนี้เรากำลังมีทีมวิจัยกำลังทดลองเรื่องครีมกันแดดอยู่ค่ะใช่ๆค่ะแต่ว่าตัวลายตัวเนื้อของผลิตภัณฑ์ของครีมกันแดดก็จะแตกต่างกันออกไปตรงเนี้ยเรากล้าการันตีแล้วว่าของเราแตกต่างแล้วก็เหมือนตอบโจทย์ลูกค้าได้ดีตอนนี้จะเน้นออนไลน์เป็นหลักนะคะก็คือที่มาแรงตอนนี้ก็คือ TikTok เราจะเน้นกับการยิงแอดแล้วก็เหมือนแบบตัวแทนเป็นหลักแต่ว่าหลักๆเลยก็คือจะเน้นให้ตัวแทนเทรนแล้วก็เหมือนกับว่าให้ตัวแทนเขามาเรียนรู้กับเราก่อนใช่ไหมใช่ค่ะคือเรียกได้ว่าก็คือถ้าเกิดใครที่มาเป็นตัวแทนกับเราเนี่ยเราจะไม่ได้มีการทอดทิ้งเขาเลยแต่เราจะมีการเทรนในเรื่องของการตลาดการทำคลิปแนะนำตัวผลิตภัณฑ์อะไรอย่างเงี้ยใช่สุดท้ายอยากให้ช่วยฝากถึงช่องทางการติดต่อสักนิดนึงค่ะช่องทางการติดต่อนะคะติดตามนัทเชียร์ได้ที่เพจนัทเชียร์เซรั่มไทยแลนด์ค่ะแล้วก็IG ก็คืออินสตาแกรมนัทเชียร์เซรั่มชั้น8 Thailand News